ข้าวอบกุนเชียงหม้อหุงข้าวเมนูทำง่ายกินได้ทั้งครอบครัวดูพี่น้องดูไอ้ว่าน่ากินอย่างแรงนี่หือละมาดูส่วนผสมที่จะใช้นะอันดับแรกก็เป็นข้าวหอมมะลิกลางปีปริมาณ500กรัมพี่บ่าวล้างเช้าน้ำเรียบร้อยแล้วกุนเชียงอย่างดี150กรัมเห็ดอมแช่น้ำแล้วก็มาหั่นแบบนี้8ดอกเพิ่มสีน่ากินใส่ข้าวโพดลงไปขิงจิบแว่นแครอทประมาณ3ช้อนนะต้นหอมประมาณ2ช้อนกระเทียมจีน8กลีบทีนี้มาดูปริมาณน้ำที่ใช้หุงทำให้ข้าวของเรามีรสชาติอร่อยพี่บ่าวก็ใส่น้ำปลาลงไป8ช้อนนิดเดียวต่อมาพี่บ่าวใส่ซอสเห็ดหอมลงไป2ช้อนถ้าใครไม่มีซอสเห็ดหอมก็ใช้น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ซอสถั่วเหลือง2ช้อนเหมือนกันผงปรุงรสใส่ไป2ช้อนจ้าน้ำตาลทราย1ช้อนพอดีซีอิ๊วดำหวานใส่ไป2ช้อนจ้าถ้าว่าซีอิ๊วดำธรรมดานะใส่1ช้อนจ้าก็พอทีนี้ก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนเลยพี่บ่าวลองชิมดูแล้วนะมันยังจืดไปหน่อยนะก็ใส่ไปอีกสักครึ่งช้อนแบบนี้ทีนี้ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยก็ใส่น้ำมันลงไปสัก3ช้อนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงลงมาผัดให้หอมก่อนช่วงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนๆนะพี่น้องผัดพอกระเทียมเริ่มหอมนะยังไม่ต้องรอให้เหลืองเอากุนเชียงลงมาผัดกุนเชียงพี่บ่าวก็จะหั่นสองแบบนะแบบที่เป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็หั่นเตาผัดกุนเชียงไปสักหนึ่งนาทีนี้ก็เอาเห็ดหอมใส่ลงไปแครอทแล้วก็ข้าวโพดหลังจากที่ใส่เห็ดหอมลงไปก็ผัดต่อมาประมาณ3นาทีทีนี้ก็เอาข้าวนาทีเราซาวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ลงมาผัดเลยขั้นตอนที่เอาข้าวมาผัดก่อนก็จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาหุงเสร็จแล้วเนี่ยเรียงเม็ดสวยไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วที่สำคัญก็คือว่าได้ความหอมเพิ่มขึ้นมากก็จะผัดข้าวเนี่ยให้สีออกขุ่นๆขึ้นมากช่วงที่เราผัดข้าวนี้ก็ใช้ไฟอ่อนนะพี่น้องไม่ต้องใช้ไฟแรงแล้วก็ต้องคอยคนเป็นระยะไม่งั้นด้านล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงหรือว่าเม็ดข้าวโพดอะไรต่างๆมันก็จะไหม้แบบนี้เราก็ผัดมาสักประมาณ5นาทีได้สังเกตเม็ดข้าวพอเม็ดข้าวออกสีขาวขุ่นๆแบบนี้ก็เป็นว่าใช้ได้ก็ปิดไฟได้เลยทีนี้ก็เอาข้าวมาใส่หม้อของเราได้เลยก็เกลี่ยเกลี่ยทีนี้ก็เอาน้ำที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเลยน้ำก็จะเลยขึ้นมานิดหน่อยนะพี่น้องแล้วก็ใส่ต้นหอมได้เพิ่มความหอมขึ้นมาด้วยออกขึ้นอุ้งได้เลยปิดฝากดอุ้งตามขั้นตอนปกติทีนี้ก็รอให้ข้าวดีดตอนนี้ข้าวก็ดีดเรียบร้อยแล้วพี่บ่าวอบต่อมาอีก10นาทีเอาละมาดูกันหน้าตาเป็นยังไงพี่น้องหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้าวข้าวสุกดีแล้วก็เรียงเม็ดสวยด้วยพี่น้องดูใส่น้ำปริมาณตามที่พี่บ่าวทำให้ดูได้เลยข้าวนุ่มดีพี่น้องสุกดีพี่บ่าวใช้ข้าวหอมมะลิกลางปีนะพี่น้องพอได้ข้าวที่มันร่วนแบบนี้เลยแต่งให้ดูน่ากินนะใส่ผักชีลงไปนิดนึงย่อโอ้ความน่ากินตักใส่ถ้วยชิมบ่าวก็จัดไปข้าวมีความนุ่มนะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่หอมนำมาอย่างก็คือเห็ดหอมในส่วนของกุนเชียงก็มีความนุ่มได้รสชาติที่อร่อยนะแล้วแต่ที่พี่น้องซื้อมาสำหรับกุนเชียงเมนูทำง่ายกินได้ทั้งครอบครัวเอาละพี่น้องก็ไปทำดูสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวแล้วอีกคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง